รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันอยากรู คุณผู้ชมคะเห็ดเยอะแยะมากมายเลยค่ะนู่นก็เห็ดนี่ก็เห็ดและนี่ก็เห็ดนะคะโอ้ยสีสวยจังเลยว่าแต่เห็ดเนี่ยนะคะแบบไหนเนี่ยที่รับประทานได้หรือว่าแบบไหนมีพิษแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเห็ดคืออะไรวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดธรรมชาติค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดกันเลยที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องเห็ดในธรรมชาตินะคะเราก็ต้องเข้าป่ามาแบบนี้แหละค่ะว่าแต่เห็ดแต่ละอย่างนะคะคืออะไรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกันบ้างเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าสงสัยจะเป็นคุณทิติยาแน่เลยค่ะตามมาเลยค่ะคุณทิติยาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักคุณผู้ชมคะและท่านนี้ละค่ะก็คือคุณทิติยานะคะนักวิจัยจากไบโอเทคนั่นเองค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ป๊อปได้ไหมได้เลยค่ะพี่ป๊อปขายเก็บเห็ดเยอะแยะเลยมีเห็ดอะไรบ้างคะเนี่ยก็หลายชนิดเนาะอันนี้เห็ดอะไรคะเขาเรียกแลคตาเลียสค่ะลักษณะพิเศษของมันก็คือว่าถ้าเมื่อเรากรีดลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำยางออกมาจากบริเวณกิลมันนะคะครีมตรงนี้อ่ะค่ะจับเดี๋ยวพี่กรีดให้ดูอ๋อแบบนี้มันจะมีน้ำยางใช่ก็ไหลออกมายางไม่เป็นอะไรกับมือเราใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะออกมาเลยค่ะแต่ถ้าเขาแห้งแล้วก็เขาจะแห้งไปคือถ้าดอกเห็ดแห้งแล้วจะไม่มีลักษณะของยางออกมาอ๋ออันนี้ก็ยังเป็นดอกเห็ดสดๆอยู่นะคะพี่ป๊อปคะเอ็มมีคำถามสงสัยมากเลยค่ะเห็ดเนี่ยคืออะไรคะบางคนเขาก็บอกว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีแบบนี้ด้วยนะคะแต่ที่เคยได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยก็คือราชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าพูดถึงราเนี่ยก็นึกถึงราที่ขึ้นอยู่ตามขนมปังเป็นขยุ่มขยุ่มใช่แล้วค่ะก็จริงๆแล้วเห็ดเนี่ยค่ะก็คือราชนิดหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าเริ่มต้นของเห็ดเนี่ยมาจากราเส้นใยราก่อนแล้วก็พอเส้นใยราเขารวมตัวกันเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเปลี่ยนรูปร่างออกมาเป็นดอกเห็ดแต่ไม่ใช่ราทุกชนิดจะเป็นเห็ดเสมอไปอย่างเช่นราที่ขึ้นอยู่ตามขนมปังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ารวมกลุ่มกันเยอะๆที่เราเห็นเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเป็นดอกเห็ดไม่ใช่ไม่ใช่ราชนิดนั้นก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นราที่เป็นเห็ดก็จะเป็นเฉพาะเป็นประเภทของเห็ดไม่ใช่พืชแล้วไม่ใช่สัตว์นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเราเนี่ยจะรับประทานได้แล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วเขามีอาณาจักรเป็นของเขาเองเขาเรียกอาณาจักรราอาณาจักรราเป็นยังไงคะมันก็คือเป็นอาณาจักรหนึ่งที่แยกออกมาจากอาณาจักรสัตว์และอาณาจักรพืชว่าแต่เออแล้วอย่างราที่มารวมตัวกันจนกลายออกมาเป็นดอกเห็ดแบบนี้นะคะมันเป็นยังไงคะพี่ป๊อปคะเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นค่ะมันพี่เห็นว่ามีลักษณะของโครงสร้างเส้นใยที่รวมตัวกันแต่มันยังไม่ขึ้นมาเป็นดอกเดี๋ยวเราไปดูกันได้ค่ะโอเคไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดนี่ค่ะสีชมพูเห็นไหมเนี่ยเหรอคะอุ้ยคุณผู้ชมคะเป็น
จุดๆๆๆสีขาวๆแบบนี้อันนี้คุ้นเคยหน่อยค่ะพี่ป๊อปคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นเป็นแบบนี้แล้วก็อ๋อขึ้นราอย่างนี้นั่นแหละใช่เลยจริงๆแล้วเส้นใยมันอยู่ยังไงอะจริงๆเส้นใยเนี่ยจะอยู่ทั่วไปจริงๆถ้าเป็นเส้นใยเดียวๆเนี่ยเราจะมองยากมากเลยค่ะเพราะว่าเส้นใยจริงๆเนี่ยหลักการคือเส้นใยเขาจะงอกจากสปอร์แล้วจากสปอร์เนี่ยเขาก็จะพองอกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเจริญต่อไปอะไปกับอาหารเขาก็พยายามหาอาหารกินเขาก็เจริญเดินทางไปเรื่อยๆแล้วพอเขาไปเจอเส้นใยที่งอกออกจากสปอร์อีกสปอร์นึงเขาก็จะเข้ารวมตัวกันแล้วก็สร้างเป็นโครงสร้างแบบเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ค่ะอันนี้คือเส้นใยที่มีการรวมตัวกันแล้วนั่นเองนะคะจนออกมาให้เราได้เห็นเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะโอ้แล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดดอกเห็ดได้เนี่ยที่บ๊อบบอกว่าต้องอาศัยเรื่องของความชื้นแล้วแสงแดดสำคัญไหมคะแสงแดดก็มีความสำคัญบ้างแต่ไม่ได้สำคัญมากเพราะว่าเนื่องจากเห็ดเนี่ยเขาไม่มีคลอโรฟิลเหมือนอย่างเช่นพืชที่มีสีเขียวที่ต้องการแสงเพื่อในการสังเคราะห์อาหารเห็ดไม่ต้องการแสงเพราะว่าเห็ดไม่มีคลอโรฟิลเพราะนั้นอันนี้คือจุดนึงที่เขาแยกออกจากอาณาจักรของพืชว่าไม่ใช่เป็นชนิดเดียวกันโดยปกติวงจรชีวิตของเห็ดนั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเริ่มจากสปอร์ซึ่งเมื่อตกไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกเป็นใยราและแผงใยราครับจากนั้นก็เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นดอกเห็ดเมื่อดอกเห็ดเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะสร้างสปอร์ขึ้นอีกแล้วจะปลิวหรือหลุดไปงอกเป็นใยราอีกหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับซึ่งนอกจากสปอร์จะปลิวหลุดไปตามธรรมชาติได้แล้วนั้นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเช่นปลวกหอยทากหรือแมลงต่างๆก็เป็นตัวช่วยในวงจรชีวิตเห็ดให้สมบูรณ์ขึ้นได้อีกด้วยครับแล้วอย่างเรื่องของเห็ดนะคะเราสามารถที่จะแบ่งเป็นกลุ่มได้ไหมคะพี่ป๊อปก็เยอะนะถ้าเห็ดในถ้าเราเรียกกันตามลักษณะของโครงสร้างทั่วๆไปก็เห็ดมีหลายกลุ่มมากมายอย่างเช่นเห็ดที่เหมือนกับเป็นเห็ดร่มเขาก็จะเห็ดร่มทั่วๆไปที่เรารับประทานกันอยู่ทั่วๆไปเห็ดขอนไม้เห็ดหิ่งแล้วก็เห็ดเป็นดาวดินหน้าตาเหมือนดาวที่มีแฉกออกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราโชคดีเราอาจจะเห็นวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายหลายกลุ่มค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นเห็ดที่ขึ้นออกมาจากดินแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ป๊อปพาไปดูต่อนะคะพี่เห็นอยู่ทางนี้ได้ค่ะพี่ต้องนำเลยค่ะไปไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงครับต้นไม้ครับคุณป๊อปเลยโอ้เนี่ยขาวโพลนเลยใช่เลยสวยงามอันนี้เห็ดอะไรคะเนี่ยเป็นกลุ่มพวกเห็ดขอนขาวค่ะเห็ดขอนขาวพี่ป๊อปคะแล้วมันจะขึ้นตามขอนไม้ที่ตายแล้วหรือเปล่าคะหรือว่ามันจะขึ้นตามต้นไม้ก็ได้คะเห็ดประเภทนี้นะคะคือเห็ดเนี่ยเขามีความเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นเห็ดขอนขาวชนิดนี้มักจะขึ้นบนไม้ที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นขอนขาวแต่เป็นถ้าเราพูดตามหลักวิทยาศาสตร์คือถ้าเป็นจีนัสเดียวกันแต่ถ้าสปีซี่อื่นเนี่ยก็คือสายพันธุ์อื่นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ขึ้นบนนี้เขาก็จะขึ้นบนอย่างอื่นมันก็เป็นความเฉพาะเจาะจงของเห็ดนั่นเองนะคะเป็นความเฉพาะเจาะจงของสายพันธุ์แต่เราเห็นเห็ดประเภทนี้เนี่ยคนมักจะชอบเอาไปรับประทานใช่ไหมคะพี่ป๊อปคะใช่ค่ะเอาไปต้มเอาไปแกงทานได้ชิมทานได้นะคะอุ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างบางคนก็บอกว่าเห็ดเนี่ยก็มีแบบที่มีพิษเหมือนกันนะแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงอะคะว่าเห็ดแบบไหนรับประทานได้หรือว่าเห็ดแบบไหนเนี่ยจะเป็นพิษนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็มีความเฉพาะเจาะจงของเห็ดแต่ละชนิดใช่ไหมคะการเรียนรู้เนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากผู้ใหญ่เหมือนกับส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าเวลาสอนและส่งต่อเนี่ยก็เลยนะอยากแนะนำว่าให้หัดสังเกตสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ส่งต่อมาว่าคาแรคเตอร์หรือว่าคุณลักษณะของเขาเป็นยังไงมีสีสันแบบไหนมีความมันความโค้งความด้านลักษณะพื้นผิวเป็นยังไงคือสังเกตให้ละเอียดเพื่อที่จะถ้าเจอครั้งต่อไปเนี่ยก็คือก็จะได้รู้ว่าเป็นเห็ดชนิดเดียวกันที่ไม่มีพิษที่รับประทานได้อย่าเข้าใจเป็นว่าบริเวณนี้เคยเก็บแล้วแล้วมันจะไม่เป็นพิษก็มาเก็บอีกอ๋อไม่เสมอไปเหรอคะไม่เสมอไปสมมติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเห็ดที่ไม่เป็นอันตรายรับประทานได้แล้วสมมติว่าอีกเดือนนึงหรือ2เดือนผ่านมาเรามาดูตรงที่เดิมมีเห็ดขึ้นมาเหมือนกันแต่หน้าตาเปลี่ยนไป
แล้วเราคิดว่ามันต้องไม่มีพิษแน่เลยแบบจริงค่ะไม่จริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็ดแต่ละชนิดก็มีคุณลักษณะหรือว่าหน้าตาที่เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นการสังเกตเป็นสิ่งที่สำคัญในการจะทานรับประทานหรือไม่รับประทานแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะที่เราต้องสังเกตก่อนนั่นเองค่ะอุ้ยแล้วถ้าอย่างนี้นะคะมีสัตว์ด้วยขึ้นตามเนี่ยค่ะอุ้ยมีหอยขออนุญาตหอยทากน้อยก็อาจจะเคยได้ยินว่าถ้ารับประทานเข้าไปแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้เราจะทานได้ไหมเอ่ยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะหรือระบบย่อยอาหารของมนุษย์เรากับทากเนี่ยค่ะมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นเสมอไปที่สิ่งมีชีวิตสิ่งอื่นเนี่ยเขารับประทานเข้าไปแล้วเขาไม่เป็นอะไรแต่เราจะรับประทานเข้าไปแล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วยเช่นกันคือไม่เสมอไปเพราะนั้นจะมาใช้เป็นสิ่งที่บ่งบอกของความกินได้และกินไม่ได้เนี่ยไม่ได้และอย่างเวลาที่เราเห็นเห็ดเยอะๆแบบนี้ค่ะแล้วเป็นเห็ดที่รับประทานได้เห็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะถือถุงมาใบนึงเนี่ยรับรองเก็บเรียบเลยค่ะเอาไปต้มกินหมดเลยจริงๆเนี่ยอยากจะให้เก็บแล้วทิ้งดอกอ่อนเอาไว้อย่างแรกใช่อย่างเช่นดอกแบบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบมันอ่อนมันอร่อยอะค่ะอย่าไปกินเลย คือหลักการก็คือว่าเขาก็จะต้องเห็ดเนี่ยเขาจะกระจายพันธุ์ด้วยสปอร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเหลือสิ่งที่เขาจะสร้างสปอร์เนี่ยเพื่อที่จะทิ้งเอาไว้ให้เขากระจายพันธุ์ต่อถ้าเกิดคุณเอกเก็บหมดเลยเนี่ยมันจะไม่เหลือสปอร์ให้เขาไปกระจายพันธุ์เลยอะค่ะอ๋อแล้วก็จะไม่มีกินในครั้งต่อไปใช่แล้วจะมีกินในครั้งต่อไปอาจจะมีแต่ว่ามันจะนานกว่าไงคะและอย่างบางคนที่ชอบตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าชอบที่จะเผาป่าอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เหมือนกับเผาเส้นใยใช่ค่ะใช่พวกนี้ก็จะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ป่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดเนี่ยสูงมากต่างชาติยังต้องมาบ้านเราเพื่อแบบมาศึกษาเลยใช่ไหมคนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเห็ดเยอะแยะมากมายอุบไว้ก่อนดีกว่าค่ะพี่ป๊อปคะเพราะว่าในช่วงหน้านี่นะคะเราจะมาดูเรื่องราวของระบบนิเวศของเห็ดนะคะว่าเห็ดนี่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างไรบ้างแล้วเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้อย่างไรเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์จากเห็ดให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะคะจากที่เราอุบไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะคราวนี้ต้องมาถามพี่ป๊อปต่อค่ะพี่ป๊อปคะเห็ดเนี่ยนะคะมีความสำคัญกับระบบนิเวศอย่างไรคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะน้องเอ๋อย่างเช่นอย่างแรกเลยก็คือว่าน้องเอ๋จะเห็นว่าใบไม้เยอะไหมคะเยอะมากเนาะร่วงหล่นตามพื้นแล้วก็มีกิ่งไม้ก็เต็มไปหมดเลยอันแรกเลยคือย่อยสลายเขาเป็นสิ่งนึงที่ช่วยกำจัดขยะในธรรมชาติของธรรมชาติแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นอีกค่ะอย่างเช่นน้องเอกจะเห็นว่ามีทั้งต้นไม้ที่เป็นต้นอ่อนต้นใหญ่ต้นเล็กต้นน้อยเยอะแยะเห็ดอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับต้นไม้ก็คือเขาช่วยในการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชอะค่ะก็เมื่อเขามีเมล็ดร่วงลงมาจากพื้นไอ้ร่วงมาจากต้นข้างต้นแล้วก็ลงมาสู่พื้นเห็ดพวกนี้หรือว่าราเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยในการเจริญเติบโตของงอกของเมล็ดพืชเพื่อเป็นต้นกล้าเสร็จแล้วพอต้นไม้โตขึ้นไปเขาก็จะไปอยู่ในดินกับเมล็ดพืชเหล่านั้นใช่ไหมคะอยู่กับรากพออยู่กับรากเสร็จเขาก็โตขึ้นมาเป็นดอกเห็ดดอกใหญ่ๆให้เราเก็บไปรับประทานกันด้วยอันนี้ก็เป็นเห็ดอีกประเภทนึงนั่นเองค่ะโอ้โหพี่ปอคะแค่ประโยชน์ของเห็ดที่เราได้เห็นว่ามีความสำคัญกับระบบนิเวศเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้นะคะก็โอ้โหรับรู้เรื่องเห็ดไปเยอะแยะมากมายเลยแต่เอเชื่อว่าหลายคนคงอยากทราบค่ะว่าแล้วประโยชน์ของเห็ดนะคะทั้งทางด้านโภชนาการแล้วก็เรื่องของสมุนไพรต่างๆแล้วเนี่ยต้องมีแน่นอนเลยใช่ไหมคะพี่ป๊อปคะใช่ค่ะแต่ว่าพี่จะนำไปสู่อาจารย์ที่รู้ดีจริงๆเรื่องนี้เราไปดูกันดีกว่าอาจารย์ท่านอยู่แถวนี้นี่เองแล้วคะได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ป๊อปพาไปหาอาจารย์ดีกว่าได้เลยพี่ป๊อปไปเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อุทัยค่ะพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปเป็นให้รู้นะอยากรู้อะไรอาจารย์อุทัยคะเมื่อสักครู่เนี่ยเอถามพี่ป๊อกมาค่ะว่าประโยชน์ของเห็ดนะคะ
ตามหลักโภชนาการแล้วก็ทางด้านสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย์คะอ๋อต้องขอนำอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็ดเนี่ยมันถ้าเราศึกษาจากตำราเนาะตำราก็บอกว่าเห็ดเนี่ยมันเป็นยาอายุวัฒนะเนาะทุกตำราเลยที่เขียนมานะไม่ว่าจะของต่างประเทศหรือว่าของไทยเราเองนะก็จะบอกว่าบริโภคเห็ดเป็นประจำเนี่ยจะทำให้อายุยืนซึ่งเห็ดต่างๆเหล่านี้นะนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการก็คือมีโปรตีนเนาะที่ค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างจะสูงแล้วก็มีวิตามินมีพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะครบด้วยนะครับเห็ดนะเกือบทุกชนิดนะครับเกือบทุกชนิดนะครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรนะครับยกตัวอย่างว่าเห็ดที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยนะครับที่มีนะครับนะอย่างดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งอยู่ในพวกหลินจือเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเห็ดจวักงูนะครับจวักงูเห็ดจวักงูนะครับเห็นไหมลักษณะเขาก็จะคล้ายนะฮะจวักงูซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะบำบัดพวกมะเร็งได้นะครับก็คือไปยับยั้งการเกิดเซลล์เนื้องอกเขาใช้ยังไงคะใช้ส่วนไหนของมันซึ่งเห็ดเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาจะมีส่วนหนึ่งก็คือจะมีแทนนินสูงจะทำให้ฝาดแล้วก็ขมเนาะถ้าขมทีนี้เวลาเขาไปใช้เนี่ยเขาก็จะเอาดอกนะฮะที่ยังไม่แห้งสนิทมากเนี่ยนะครับเอามาหั่นนะครับบางๆนะครับแล้วก็ไปต้มนะครับนะโดยปกติแล้วเห็ดประมาณ 5-10 กรัมเนี่ยนะครับต้มกับน้ำนะครับประมาณครึ่งลิตรนะครับประมาณครึ่งลิตรแล้วก็เคี่ยวให้เหลือประมาณสัก200-250ซีซีนะครับก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนะแล้วก็เอามาบริโภคนะครับเป็นประจำนะครับก็จะทำให้สามารถที่จะยับยั้งเหรอยับยั้งนะครับแล้วก็รักษาด้วยนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยพวกเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดจวักงูหรือว่าเห็ดหลินจือนะครับก็จะมีเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าอยู่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นอยู่หลากหลายประโยชน์เยอะนะครับเนาะนอกจากนั้นเนาะอันนี้เป็นเห็ดพื้นบ้านอีสานเนาะเขาเรียกว่าเห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวเราได้ยินชื่อกันมาบ่อยแล้วตามขอนไม้แบบเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ป๊อปพาไปดูเปล่าใกล้เคียงกันมากเลยนี่ขอนขาวซึ่งเห็ดเป็นเห็ดที่คนอีสานเนี่ยชอบบริโภคนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะก็คืออันดับแรกก็คือเป็นอาหารเนาะเป็นอาหารซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะครับแล้วเวลาบริโภคเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะซึ่งท้องผูกก็จะซึ่งท้องผูกนี่ก็จะเป็นตัวต้นกำเนิดของการเกิดโรคอีกหลายๆชนิดนะครับฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับมาบริโภคเห็ดนะครับเนาะอันนี้เป็นเห็ดขอนขาวอีกตัวนึงนะครับนะอันนี้จะช่วยนะครับในเรื่องดูแห้งๆนะครับดูแห้งๆนะครับตอนยังเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดบดนะครับเห็ดบดนะครับหรือว่าเห็ดลมคือมันเล็กเนี่ยชาวภาคเหนือเขาเรียกว่าเห็ดลมนะครับบดก็คือมันแข็งมันเล็กนะฮะมันเล็กแล้วดูเหมือนว่ามันเหมือนกับอะไรกลมๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้พอโตดอกบานอย่างเงี้ยแห้งนะชาวบ้านเขาเรียกว่าเห็ดกระด้างจากบดกลายเป็นกระด้างเลยนะครับกระด้างแข็งนะครับถามว่ากินได้ไหมกินได้อันนี้ชาวบ้านก็ทำนะแล้วไปทานกันยังไงถามว่าเอาไปทำยังไงก็คือเขาเรียกว่าเอาไปซุปนะชาวบ้านเขาเรียกว่าไปซุปก็คือเป็นอาหารนะครับนะก็คือหอมไหมคะเอาไปซุปวิธีการทำก็คือไปแช่น้ำก่อนนะแช่น้ำนะแช่น้ำให้มันอ่อนนิ่มให้มันอ่อนนิ่มครับแล้วก็มาสับนะสับนะครับแล้วก็มาปรุงอาหารเหมือนกับน้ำพริกนะฮะนะเหมือนกับน้ำพริกก็อร่อยมากนะนะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยชอบนะครับนะแล้วเก็บไว้ได้นานนะคะเนี่ยเก็บได้นานนะสามารถที่จะข้ามปีได้นะครับข้ามปีได้นะครับแล้วลาจะขึ้นลาไหมคะถามว่าขึ้นไหมเนี่ยถ้ามันยังไม่แห้งนะครับก็มีโอกาสขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาก่อนที่เราจะเก็บบรรจุในถุงก็ควรที่จะพึงลมนะครับพึงลมนะครับให้แห้งนะครับนะก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะไปพัฒนาทางด้านเป็นเห็ดเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับนะแล้วก็เพาะในเรียนแบบธรรมชาติได้ด้วยนะครับเนาะทีนี้อีกตัวนึงเนี่ยบังเอิญดอกเล็กไปนิดนึงนะครับเนาะอันนี้เหมาะมากเลยสำหรับสุภาพสตรีนะครับเห็ดแบบเล็กมากเลยนะครับเห็ดหูหนูบังเอิญดอกยังเล็กอยู่นะฮะยังเล็กอยู่เห็ดตัวนี้เนี่ยนะฮะช่วยบำรุงระบบเลือดนะครับโดยสุภาพสตรีโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับนะก็จะไปช่วยในเรื่องของพวก
ขาเรียกประจำเดือนนะครับก็คือคนไหนที่มีปัญหาเรื่องมาไม่ปกติมาไปใช่ใช่ใช่ถ้าบริโภคเห็ดเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทำให้ระบบเลือดเนี่ยดีนะครับนะอันนี้ก็สำหรับเห็ดหูหนูนะครับสรรพคุณของเห็ดในเรื่องของสมุนไพรหรือว่ายารักษาโรคมากมายเลยค่ะแล้วก็เขายังทุกวันนี้ก็พยายามนะครับที่จะไปพัฒนานะครับในรูปของการค้ามากขึ้นนะครับเพราะเห็ดเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเห็ดเนี่ยเป็นพวกพืชเนาะหรือว่าอาจจะบอกว่าเป็นเชื้อราชั้นสูงหรือว่าพืชชั้นต่ำอะเนาะที่เขาสามารถที่จะเพาะในระบบปลอดสารพิษนะครับก็คือในระบบเนื่องจากว่าวงจรชีวิตเขาสั้นนะครับเขาจะไม่ใช้สารเคมีนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเห็ดที่เราเห็นอยู่ในป่าเนี่ยซึ่งก็เป็นป่าธรรมชาตินะครับซึ่งไม่มีสารเคมีซึ่งเวลาเราเก็บมาบริโภคมันก็ปลอดภัยนะครับมั่นใจได้ก็มั่นใจได้ว่าเราบริโภคเป็นพืชผักที่ปลอดจากสารพิษนะครับโอ้โหได้รับประโยชน์ไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะในเรื่องของประโยชน์จากเห็ดนะคะทั้งทางด้านโภชนาการที่มีโปรตีนสูงนั่นเองเคยเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ทำในช่วงของอาหารเจหรือว่าอาหารมังสวิรัติต่างๆสามารถใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ก็คือโดยเฉพาะในกลุ่มของที่ทานอาหารเจหรือว่ากลุ่มที่เป็นที่เราเรียกว่าชาวอโศกนะครับที่บริโภคอาหารมังสวิรัติซึ่งก็จะตัวหนึ่งก็คือที่เข้าไปชดเชยโปรตีนจากสัตว์ก็คือเห็ดนี่แหละครับนะพอดีตัวเองก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายอโศกนะครับก็เป็นว่าเราก็ไปร่วมกันในการศึกษานะครับเพราะว่าตอนนี้ในมหาวิทยาลัยเราเองนะก็มีชุมชนเขาเรียกว่าชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ร่วมกับสวทช.ด้วยนะฮะในการที่จะศึกษานะพอสวทช.ก็เราก็มีความสนใจร่วมกันนะครับในพื้นที่อีสานแล้วก็ขับเคลื่อนในจังหวัดในอุบลนะครับและตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดอุบลเองนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็สนใจพวกเห็ดพื้นบ้านนะครับเนาะก็คิดว่าในอนาคตต่อไปนะฮะก็คงจะได้เรียนให้กับทางสวทช.ที่เป็นเครือข่ายนะฮะเป็นเครือข่ายทางวิชาการนะครับก็ได้ร่วมกันศึกษาว่าไอเห็ดชนิดไหนที่มันมีประโยชน์อะไรก็คงจะต้องรบกวนทางด้านดร.ป๊อปนะที่จะต้องไปศึกษาต่อนะว่าจะมีสรรพคุณทางด้านยาต่างๆนี่ออกมาอย่างมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของเห็ดที่เขาบอกกันว่าเห็ดขี้ควายนะครับที่มีสรรพคุณนะทางยาซึ่งทางเภสัชก็เรียกว่าโอสถยาโอสถรวงกิจนะฮะโอสถรวงกิจซึ่งตอนนี้ก็คงต้องพึ่งทางดร.ป๊อปทางสวทช.ที่จะต้องช่วยกันนะครับตรงนี้เพื่อที่จะนำเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับมาผนวกกับวิทยาศาสตร์นะครับก็คงจะต้องช่วยกันนะครับโอ้โหแค่ได้ยินได้ฟังไปตรงนี้นะคะทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าเห็ดเนี่ยนะคะมีประโยชน์อย่างมากมายเลยค่ะทั้งทางด้านโภชนาการนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมุนไพรที่เป็นยารักษาโรคนั่นเองค่ะคุยกับพี่ป๊อปนะคะกับอาจารย์อุทัยเนี่ยสนุกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะแบบนี้เนี่ยอยากจะลองไปดูในป่าบ้างค่ะพี่ป๊อปคะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีวิธีการดูแลเห็ดในธรรมชาติอย่างไรแล้วเขาก็จะเก็บเห็ดไปอย่างไรบ้างเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ไหนคะได้เลยค่ะพี่รู้จักท่านนึงค่ะท่านเป็นปราชญ์ชุมชนอยู่ในเครือข่ายอินแปลงนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายที่ร่วมกับสวทช.เรานี่เองทำวิจัยร่วมกันท่านชื่อพ่อเล็กค่ะค่ะขอบคุณพี่ป๊อปแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อุทัยมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูเห็ดในธรรมชาติในป่าชุมชนแล้วก็ไปพ่อเล็กกันค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะหลังจากที่เราได้ไปเห็นถึงประโยชน์ของเห็ดกันมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับปราชญ์ชาวบ้านกันดีกว่านะคะว่าชาวบ้านที่จังหวัดสกลนครแห่งนี้นะคะเขามีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับเห็ดอย่างไรค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อเล็กที่สุดให้ชัดๆสักทีไม่เป็นให้รู้นะอยากรู้อะไรพ่อเล็กคะวันนี้ขอมาบุกสวนหน่อยนะคะพ่อพ่อกำลังจะเพชรอยู่พ่อคะเมื่อกี้เดินเข้ามาที่ป่าแห่งนี้ค่ะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายหลายแบบเลยอะค่ะป่าตรงนี้เป็นป่าครอบครัวเนาะเป็นป่าหัวไร่ปลายนาซึ่งมันเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาดูแลรักษาไว้เนาะแล้วก็ปลูกเสริมแบบนี้เนาะมันก็เลยมีป่าแบบสมบูรณ์พอสมควรอยู่เนาะแบบนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้มีเห็ดเกิดขึ้นเยอะแยะเลยอะค่ะพ่อคะครับเพราะว่ามันบ่สมบูรณ์ป่าบ่สมบูรณ์เห็ดบ่ออก
เห็ดบ่มีบ่เกิดค่ะก็คือว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเห็ดเนี่ยก็จะต้องเกิดควบคู่กับป่าที่สมบูรณ์แน่นอนนะคะแล้วนี่พ่อกำลังหาเห็ดอยู่เหรอคะเห็ดอันนี้เห็ดเป็นเห็ดนี่เห็ดอะไรคะเนี่ยเห็ดอันภาษาบ้านถ้าคอยว่าเห็ดตีนตุ๊กแกเนาะเห็ดตีนตุ๊กแกนะคะเอาไปเป็นห่อมกเป็นยังกินเขาไปอุ้ยเหมือนเหมือนกันนะพ่อเหมือนตีนตุ๊กแกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับแล้วมันจะขึ้นอยู่ตามขอนไม้แบบนี้เหรอคะหักหล่นลงมาแล้วมันดอกมันก็เลยกลายเป็นเกิดเห็ดแบบนี้ในขอนแล้วอย่างเห็ดตีนตุ๊กแกเนี่ยมันจะขึ้นกับขอนไม้เสมอไหมคะหรือมันจะขึ้นตามดินด้วยบ่ขึ้นตามดินเลยไม่ขึ้นเลยเป็นประเภทนี้บ่ขึ้นตามดินขึ้นตามขอนเท่านั้นทำไมอะพ่อเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเห็ดแต่ละชนิดค่ะแต่ว่าเห็ดเพาะเห็ดดินเห็ดหน่างัวเห็ดเรางอกเห็ดไข่มันจะเกิดในดินที่มันมีกิ่งไม้ใบตอนคุดหล่นลงมาแล้วมันเกิดเป็นเชื้อราแต่เชื้อราแล้วนี่มันบ่แม่นเชื้อราแบบเป็นพิษเป็นภัยแต่มันเกิดเห็ดให้คนได้กินจริงๆนะส่วนใหญ่แล้วมันมีเยอะๆเลยเนี่ยช่วงไหนอะคะพ่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเนาะปลายเดือนพฤษภาคมแล้วก็ต้นเดือนมิถุนายนแต่ตอนนี้มันก็เลยฤดูของมันมาแล้วแสดงว่าชาวบ้านก็มาเก็บไปหมดแล้วแต่มันบ่แม่นแค่นี้เด้แล้วมาอีกช่วงหนึ่งมันยังสิออกอีกพอมันเกิดความอบเอาพอมันแดดพอมันฝนตกมันก็แดดมันบ่พอมันแดดมันก็อบเอาอีกอบเอาอีกมันก็ออกอีกเลยมันเป็นระยะระยะไปพ่อมีสิ่งหนึ่งที่หนูอยากรู้มากเลยอย่างเรื่องของเห็ดเนี่ยนะบางทีก็เป็นเห็ดที่รับประทานได้อย่างนี้แต่บางประเภทเนี่ยรับประทานไม่ได้มันมีพิษแล้วอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านจะมีวิธีการสังเกตยังไงอะคะพ่อโอ้เขาเคยเก็บเขาอยู่กับป่ามาตลอดป่าเห็ดมาตลอดแล้วเขาจะรู้ว่าอันใดควรกินบ่ควรกินอันใดมันกินได้กินบ่ได้เนาะอันนั้นเป็นมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมาก่อนเนาะวิธีการสังเกตอะคะสังเกตก็อย่างเช่นเห็ดละงอกเอาสมมติว่าเห็ดละงอกเห็ดละงอกนี่หน้าเห็ดนี่มันตรงเนี้ยทางมันข้างบนของเห็ดนี่มันสิแตกเป็นระแหงเนาะอันนั้นคือกินบ่ได้แล้วเป็นเห็ดที่เป็นพิษระเบื่อแสดงว่าเคยมีคนเบื่อแล้วเคยเบื่อเคยเบื่อหมายความว่ากินแล้วทนพิษเข้าไปแล้วปัจจุบันมันก็มียาแก้พิษอยู่นะอยู่ในป่าของมันเองมีไหมคะพ่อมีเห็ดที่เป็นยาแก้พิษด้วยเหรอคะมียาแก้พิษยาแก้พิษแบบไหนอะพ่อแบบเนี่ยไหนเนี่ยฮะนั่นเห็ดเหรอคะเห็ดเอ้าหนูนึกว่าเป็นกิ่งไม้เหมือนกันเลยอะค่ะยาแก้พิษพ่ออันนี้เราเด็ดมาได้ไหมเราดึงรากมาได้ไหมจริงจริงรากมันฝังอยู่ใช่ไหมคะโอ้มันเป็นคล้ายๆกับเห็ดลิ้นจือเห็ดอย่างที่เขาว่านะแต่ว่ามันเหมือนเห็ดลิ้นจือเลยแต่ว่ามันเอาไปฝนใส่น้ำสะอาดเนาะน้ำฝนก็ได้น้ำสะอาดก็ได้แล้วบัดนี้เขามากินแก้เห็ดแก้เบื่อเห็ดได้ถ้าบ้านเขานี่มันเป็นการวิจัยไปในตัวของเขาเองแต่เอาชีวิตนะมันคือการวิจัยของเขานะมันไม่อยู่ห้องแลบไงล่ะนี่เป็นห้องแลบธรรมชาตินี่เป็นหลักการวิทยาศาสตร์เลยนะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าเราใช้วิธีการสังเกตเฝ้าดูนะแล้วเราก็ลองทดลองมาลองมาดูแต่ว่าอาจจะเบื่อตายหลายคนหรือเปล่าว้ายทำไมก่อนนะเบื่อตายหลายคนเบื่อจะถึงวันนี้มันบุธรรมดานะค่ะมันหลายชั่วอายุคนไงล่ะโอ้พ่อฝนมาแล้วเดี๋ยวให้พ่อพาไปดูตรงที่อื่นดีกว่าว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าไปดูกันต่อค่ะไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนพ่อคะอันนี้เห็ดหรือเปล่าเนี่ยเห็ดอยู่แกเห็ดโคนเห็ดปวกกันนะเห็ดโคนที่พอเวลารับประทานกันเยอะเนี่ยนะพ่อนะราคาถึงแพงเด้อโอ้นี่มันขึ้นกลางพื้นอย่างนี้เลยเหรอคะเนี่ยมันเกิดแต่ว่ามันเกิดนี่มันปกติแล้วแต่ก่อนมันเคยมีพวกปวกเนาะปวกเดินทางไปตามภาษาของปวกเนาะเป็นแถวไปมันจะเกิดเป็นแถวเขาเรียกว่าเห็ดปวกแถวเห็ดปลวกแถวอันแบบนี้แต่ว่าคันมันอยู่ตามโคนจอมปลวกนั่นเป็นเรียกว่าเห็ดโคนที่มันแบบใหญ่เนาะอ๋ออยู่ตามคนจอมปลวกก็เขาก็เรียกกันเห็ดโคนอย่างเงี้ยครับพ่อคะอันนี้มันเป็นเห็ดปลวกแถวที่เป็นแถวนี่เพราะว่าทางเดินของปลวกไงล่ะค่ะมันเดินไปตามลักษณะตามลักษณะของมันเพราะว่าปลวกมันเดินไปแล้วมันก็ขี่ไปน้ำเนาะตามธรรมชาติของมันเนาะแล้วปัจจุบันขี่ปลวกเหล่านั้นมันก็เลยกลายเป็นเชื้อรารากก็เกิดเป็นเห็ดแบบนี้นะอ๋ออันนี้เป็นระบบนิเวศภายในป่าเลยนะพ่อเนาะธรรมชาติของมันอะค่ะวินมันอยู่ๆก็เกิดนะบ่แม่นเด้อไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงๆมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้มันก็เกิดจากปลวกได้เหมือนกันใช่มั้ยพ่อก็เลยชื่อก็เกี่ยวกับปลวกเนาะเวลาเดินหาเห็ดในป่าเนี่ยนะคะเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาตลอดเลยใช่มั้ยพ่อลงทางก็มีดิลงทางก็มีลงป่าก็มีบ่มีทางออกอ่ะหาเห็ดใหญ่เดียวลืมค่ะอันนี้เก็บไว้วันนี้ก่อนดีกว่านะพ่อเนาะเดี๋ยวให้มันเจริญเติบโตมันยังมีสปอร์อยู่อย่างงี้เดี๋ยวมันก็จะขยายไปเรื่อยมันเน่าเปื่อย
มันก็จะเป็นเชื้อราต่อแล้วมันก็จะทําให้เกิดเป็นเชื้อเห็ดอยู่นั่นสปอร์เห็ดเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมีเยอะๆแล้วค่อยมาเก็บกันดีกว่าเดี๋ยวให้พ่อพาไปดูตรงอื่นต่อนะคะมาค่ะไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีโอ้พ่อเล็กคะตรงนี้เยอะเลยดอกใหญ่เนาะค่ะนี่เห็ดอะไรอะคะพ่อเห็ดพุ่งหมูลูกเห็ดพุ่งหมูพุ่งหมูพุ่งหมูมันคล้ายๆกับพุ่งหมูนี่เฮาใบๆจับๆเบิ่งนี่มันสีหนาๆเนาะอุ้ยหนาเหมือนกันนะพ่อเนาะแต่ว่านิ่มเนาะอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นเห็ดคนละอันกันอันนี้มันจะเป็นเห็ดรองน้ำฝนเนาะเห็ดรองน้ำฝนโอ้เมื่อกี้ฝนตกอันนี้เรามีเห็ดรองน้ำฝนมาเลยมันธรรมชาติของอยู่คนอันสิ่งที่มันอยู่ในป่ามันเกิดคือมันเป็นพืชที่ต้องอาศัยฟ้าฝนสุรธาตามธรรมชาติของเขาเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นรูปนะพ่อเนาะเนี่ยมันคล้ายๆกับอันเกลียวรองน้ำเนาะค่ะพ่อคะแล้วเห็ดพุงหมูกับเห็ดรองน้ำฝนแบบเนี้ยรับประทานได้ไหมคะได้อันนี้ก็แต่ว่ามือมันยังอ่อนเนี่ยมันเกลียวแล้วเนาะอันนี้มันก็อันนี้กินได้บ่เบื่อแต่ว่าตัวสําคัญคือมันแก่แล้วมันก็เหนียวแม่นบ่เอาไปทําอะไรกินนะคะพ่อเอามาต้มมาแกงเอามาซอยหั่นเป็นนั่นเฮาก็ไปแกงก็ได้หรือสิมกเป็นห่อมกก็ได้แล้วแต่เนาะค่ะอุ้ยพ่ออันนี้ใช่เห็ดหรือเปล่าอ่ะอันนี้ใช่เห็ดมั้ยคะเห็ดแต่ว่ามันเฒ่าแล้วได้ล่ะมันแก่แล้วนี่ดิมันแก่แล้วคนบ่เห็นมันก็เลยต้องอยู่ของมันแต่ว่ามันจากยุ่ยแล้วเนาะยุ่ยแล้วอันนี้ไม่ได้แล้วนะพ่ออันนี้เห็ดอะไรอะคะเนี่ยอันนี้เห็ดหน้างัวเห็ดหน้าวัวเนาะเห็ดหน้าวัวแต่ภาษาข่อยว่าเห็ดหน้างัวเนาะเห็ดหน้างัวต้องออกแบบเสียงเอ็กเซนต์นิดนึงได้ไหมพ่อเห็ดหน้างัวจริงๆเห็ดหน้าวัวนั่นเองค่ะโอ้โหพ่อคะวันนี้ได้เข้ามาที่ป่าแห่งนี้นะคะเป็นป่าแบบผสมผสานซึ่งป่าสมบูรณ์อยู่แล้วก็มีเห็ดอยู่เยอะเลยด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เนี่ยผูกพันกับเห็ดมาตั้งนานหรือยังคะพ่อมันเป็นธรรมชาติมันเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนเนาะย่ามเห็ดเขาก็ไปเก็บเห็ดย่ามหน่อไม้เขาไปหาหน่อไม้บ่อันนี้มันคือเป็นวิถีของคนในชุมชนพ่อถึงเคยบอกว่าเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาเพราะว่าป่าผู้พันคือคุ้มทรัพย์ผู้พันคือธนาคารชีวิตพ่อยังบอกว่ามันใหญ่กว่าธนาคารโลกอ่ะเพราะว่าสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นหนองบัวลำภูอุดรธานี7จังหวัดรอบป่าเทือกเขาภูพานกินภูพานใช้ภูพานแล้วยังบ่พอยังเอาไปขายอีกต่างหากแล้วยังทำลายพร้อมอีกแล้วภูพานยังบ่เบิดยังตั้งตระหง่านอยู่พ่อถึงว่าดินดอนตอนหญ้าป่าดงพงไผ่น้ำในไตพาดอากาศอุณหภูมิที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมันคือความสมบูรณ์ของชีวิตเยี่ยมเลยมาเลยพ่อมันชีวิตคนสิสมบูรณ์ก็เพราะว่าธรรมชาติมันสมบูรณ์ไงคนก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติไงล่ะใช่แล้วเรานี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าคนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้คืออยากแยกตัวเองจากธรรมชาติไม่ได้อยากมาเป็นเจ้าของธรรมชาติมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติใช่ครับนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ได้รับความรู้นะคะจากปราชญ์ชาวบ้านนะคะพ่อเล็กนี่แหละค่ะไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องขอบพระคุณพ่อเล็กมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะพ่อคะคุณผู้ชมคะเราเห็นเห็ดนะคะที่ขึ้นตามขอนไม้ได้เองแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพาะเห็ดบนขอนไม้กันค่ะเผื่อว่าเราจะมีวิชาความรู้นะคะเอาไว้เพาะเห็ดรับประทานเองได้ที่บ้านค่ะไปชมกันเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ในความจริงอาจารย์อุทัยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะมาเจออาจารย์อีกรอบอาจารย์คะเห็นว่าเห็ดขอนขาวนะคะขึ้นบนขอนไม้ในธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะเพาะเองบนขอนไม้ได้เลยอ๋อได้ครับได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาติซึ่งโดยปกติในธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าในธรรมชาติมันจะออกเฉพาะในช่วงของฤดูฝนนะครับที่มีความชื้นเยอะๆแต่ทีนี้ว่าเวลาช่วงหน้าแล้งเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่มีเห็ดกินเราก็จะใช้วิธีนี้เป็นการเรียนแบบธรรมชาตินะครับดีเลยค่ะทั้งชาวบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถทำตามได้ด้วยหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในเมืองหลวงนะคะทำเลยครับแม้กระทั่งคนโดมิเนียมก็ยังทำได้นะครับดีเลยค่ะแบบนี้ต้องขอความรู้เยอะเลยค่ะอาจารย์คะเราต้องมีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วในเรื่องของการเพาะเห็ดในขอนไม้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าการเพาะเห็ดในขอนไม้เราไม่ใช่ว่าจะแนะนำให้ชาวบ้านเขาไปตัดไม้ทำลายป่านะครับคุณเอกครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราเอาไม้ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าที่มันแก่แล้วมันหักจะล้มทับบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยไม้ที่ตายแล้วด้วยไหมคะจะตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ที่ได้หมดเลยนะครับทีนี้
วิธีการที่เราจะเพาะเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับซึ่งเกษตรกรเองก็สามารถที่จะหาได้หรือว่าคนเมืองนะครับก็ยังสามารถที่จะหาได้นะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยอันดับแรกเราก็จะมีพวกเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดนะครับอันนี้เป็นเห็ดขอนขาวครับนี่เห็ดขอนขาวซึ่งเป็นชาวอีสานเนี่ยชอบมากเลยนะครับเห็นเยอะด้วยใช่ครับใช่ใช่นะครับแล้วก็นอกจากเห็ดขอนขาวแล้วยังมีพวกเห็ดหูหนูครับที่ยังพอได้เห็ดหูหนูนะครับอันนี้มันยังดอกเล็กอยู่นะครับที่เราเอาไว้ผัดกินใช่ใช่อาจารย์ครับเอาไปต้มจืดนี่อร่อยนะฮะอันนี้นะครับเนาะอันนี้คือการที่เราจะเพาะเราต้องมีเชื้อเห็ดนะครับแล้วเชื้อเห็ดเราจะได้มาอย่างไรนะคะนี่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนาะที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ถามว่าเกษตรกรทำได้ไหมทำได้นะครับไม่ยากนะครับก่อนที่เราจะทำการเพาะเห็ดกันนั้นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยเห็นจะเป็นหัวเชื้อของเห็ดเรามีวิธีเพิ่มจำนวนหัวเชื้อเห็ดอย่างง่ายๆมาให้ชมกันครับเริ่มจากการนำขี้เลื่อยผสมอาหารเสริมคือรำละเอียดปูนขาวยิปซัมและดีเกลือบรรจุให้เต็มถุงจนแน่นพอดีจากนั้นปิดปากถุงด้วยคอขวดรัดด้วยหนังยางและปิดจุกด้วยสำลีทำความสะอาดถุงเพาะเชื้อเห็ดด้วยการนำไปเข้าหม้อนึ่งปิดฝาหม้อนึ่งให้สนิทประมาณ3ชั่วโมงและนำออกมาพักไว้ให้เย็นหลังจากนั้นก็นำหัวเชื้อวุ้น PDA ที่ได้จากการนำมันฝรั่ง300กรัมมาต้มในน้ำ1ลิตรผสมกับน้ำตาลแลคโตสและผงวุ้นอย่างละ 15-20 กรัมหยอดลงถุงเพาะทำการเขี่ยเชื้อเห็ดให้ทั่วแล้วนำไปบ่มในโรงบ่มเชื้อหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิประมาณ 29-32 องศาเซลเซียสครับเพื่อให้เส้นใยเจริญในก้อนเชื้อต่อไปและประมาณ 3-4 สัปดาห์เชื้อเห็ดจะเดินเต็มถุงและสามารถนำไปใช้เพาะลงบนขอนไม้แบบนี้ได้ครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทั้งค้อนเหล็กเจาะรูไม้ฝาจีบเชื้อเห็ดและที่ขาดไม่ได้เลยอย่างขอนไม้ที่สามารถใช้ได้ทั้งไม้สดและไม้แห้งเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมือเพาะเห็ดกันได้เลยครับเริ่มที่การเจาะรูขอนไม้ด้วยเหล็กเจาะให้ลึกประมาณ1นิ้วห่างกันประมาณ10เซนติเมตรจากนั้นนำเชื้อเห็ดใส่ลงไปในรูจนเต็มกดให้แน่นพอประมาณแล้วปิดรูด้วยจุกไม้ที่ได้จากเหล็กที่เราใช้เจาะไม้ออกมาหรือฝาจีบน้ำอัดลมเพื่อป้องกันแมลงที่จะมากินเชื้อเห็ดของเราในรูไม้ครับหลังจากใส่เชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วให้พักขอนเห็ดประมาณ 40-60 วันเพื่อรอให้เชื้อเห็ดเจริญเติบโตเข้าไปในเนื้อไม้มากที่สุดโดยเก็บไว้ในพื้นที่อากาศถ่ายเทสะดวกและควรมีความชื้นพอสมควรเมื่อเชื้อเห็ดเดินจนเต็มท่อนไม้ให้นำไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 2-4 วันโดยหาวัสดุหนักๆมาทับไว้ให้จมเพื่อให้ท่อนไม้ดูดซึมน้ำได้เต็มที่จากนั้นนำขึ้นมาแล้วคลุมด้วยผ้าพลาสติกหรือกระสอบปุ๋ยรดน้ำทุกวันวันละ 2-3 ครั้งประมาณ14วันก็สามารถเก็บดอกเห็ดได้เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บผลผลิตไปได้จนกว่าท่อนไม้จะผุเลยล่ะครับคุณเอ๋ฮะถามว่าขอนขนาดเนี้ยนะครับนอกจากที่เราได้ศึกษาไว้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราทำในเห็ดหูหนูในไม้แคร์นี่เนาะค่ะสามารถที่จะขอนยาวประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยสามารถที่ได้เห็ดหูหนูถึง5กิโลกรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนเนี่ยนะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนแต่มันไม่ใช่ว่า5กิโลกรัมนี่ออกครั้งเดียวไม่ใช่นะครับก็คือครั้งละประมาณสัก3ขีดนะครับโดยประมาณนะครับเก็บไปเรื่อยๆขอนถูกโอ้ยดีจังเลยแต่ถ้าเห็ดหูหนูเนี่ยไม่ยากนะเอาไปแขวนในห้องน้ำเราก็ได้เพราะว่าชอบที่ที่แบบชื้นชื้นเย็นก็ชอบเย็นชื้นอาบน้ำไปด้วยรดเห็ดไปด้วยดีจังเลยค่ะอาจารย์คะพูดถึงวิธีการเพาะเห็ดด้วยตัวเองแบบนี้เนี่ยก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นอกจากที่เราจะมีเห็ดไปรับประทานได้เองแล้วเนี่ยถ้าทำเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปขายได้ด้วยใช่ครับนะคะกระบวนการเรียนรู้เรื่องเห็ดเนี่ยโดยที่ตอนนี้เนี่ยสวทช.เองก็พยายามที่จะให้ปลูกฝังความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะมีตั้งแต่ช่วงเด็กๆครับคุณเอกครับตั้งแต่เรียนตั้งแต่ระดับประถมตั้งแต่เด็กๆเลยนะตั้งแต่ประถมซึ่งเด็กพอมีความผูกพันตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยพอเขาโตขึ้นนะครับนะเขาก็จะเห็นความสำคัญในเรื่องของการอยู่การกินว่าเห็ดเนี่ยนะมันมีอยู่ในธรรมชาตินะเราต้องอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะให้มีเห็ดได้อยู่ได้กินนะครับแล้วสิ่งแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ความมุ่งหวังว่าทางสวทช.เองนะโดยกระบวนการเติมเต็มกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเองมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเอต้องขออนุญาตตามไป
ตลุยดูค่ายเห็ดดีกว่านะคะค่ายที่เขาจะปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยได้รู้จักเห็ดมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์อุทัยมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการเพาะเห็ดบนขอนไม้ให้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับคุณเอกครับคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปตลุยค่ายเห็ดกันดีกว่าค่ะไปดูกันนะคะว่าวิธีการที่เขาจะปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้รู้จักเห็ดและอนุรักษ์เห็ดกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาทำกันอย่างไรค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะในส่วนของไบโอเทคนะครับก็คือทำงานวิจัยเกี่ยวข้องด้านเห็ดรานะครับโดยเราใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเห็ดราเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่จากการเก็บสำรวจตัวอย่างนะครับซึ่งแหล่งที่มีความหลากหลายเนี่ยก็คือได้แก่ในป่าธรรมชาตินะครับไม่ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับในส่วนของไบโอเทคเองเนี่ยก็มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยหลายด้านด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็ได้แก่ก็คือในส่วนของการพัฒนาศึกษาหาสารในการต่อต้านโรคนะครับโดยเฉพาะโรคในเขตร้อนโดยการนำเชื้อพวกนี้มาทดสอบกับโรคที่ใช้ในการทดสอบนะครับหรืออันถัดมานี้ก็คือได้แก่การนำราบางกลุ่มนำมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับซึ่งก็มีบางตัวเนี่ยออกไปเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของตรงนี้ใช้แล้วทั้งสวทช.เองเนี่ยก็คือให้ความสำคัญตรงนี้โดยการที่น่าจะมีการเหมือนกับนำความรู้ตรงนี้นะครับเข้ากับไปคืนสู่ชุมชนเหมือนกับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยนะครับโดยมีหลักสูตรต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือได้แก่ก็คือในส่วนของการนำความรู้วิจัยเกี่ยวกับด้านเห็ดราเนี่ยนะครับไปสอนนับมีการศึกษาค้นคว้ายังไงอะไรแล้วก็เรียนรู้จากธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ๆรอบตัวในพื้นที่ครับและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงค่ายเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์เยาวชนคนรักเห็ดค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสวทช.นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนุกมอบให้กับน้องๆบ้างค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกเจอกันอีกรอบนึงแล้วค่ะเมื่อสักครู่เห็นพี่ป๊อปกำลังบรรยายอยู่บนเวทีด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นงานในวันนี้อะค่ะชื่อว่าค่ายเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์เยาวชนคนรักเห็ดแบบนี้นี่มีที่มาที่ไปยังไงคะก็สวทช.เรานะคะก็ตระหนักถึงเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนหรือสู่ชนบทเพราะฉะนั้นอะเด็กตามโรงเรียนหรือว่าเด็กนักศึกษาก็เป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเรากลุ่มนึงที่เราจะถ่ายทอดหรือนำความองค์ความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดลงไปสู่ชุมชนซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีความรู้เรื่องเห็ดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจะนำในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากขึ้นสู่เขาในเรื่องของเห็ดและราให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วอย่างกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะคะพี่ๆทางสวทช.เนี่ยมีอะไรมอบให้กับน้องๆบ้างคะอุ๊ยวันนี้เราก็มีมากมายหลายอย่างเลยเราก็มีหลายฐานมีแบบ5ฐานนะคะก็ฐานก็จะเริ่มจากว่าวงจรชีวิตของเห็ดราเราคืออะไรโครงสร้างของเห็ดราคืออะไรตั้งแต่เริ่มแรกใช่เริ่มแรกเลยรู้จักเห็ดกันก่อนใช่เรามารู้จักกับเห็ดกันก่อนหน้าตาเป็นยังไงที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมารู้กันว่าเมื่อโครงสร้างหน้าตาเหล่านั้นออกมาเป็นแบบนี้แล้วเรากินได้หรือเปล่าเห็ดพิษไม่เห็ดพิษก็มาเรียนรู้กันใช่ก็มาเรียนรู้กันต่อพอหลังจากเห็ดพิษไม่เห็ดพิษเสร็จต่อมาเราก็จะมาดูว่าแล้วถ้าเราจะไปเพาะปลูกล่ะไปเพาะปลูกอะไรมีอาชีพติดตัวด้วยแน่นอนเราเรียนแล้วเราก็ต้องให้รู้ถึงที่ไปที่มาและถึงกับเราไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทำเองได้และทำเองได้ค่ะแล้วมีในเรื่องของการอนุรักษ์อย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของการอนุรักษ์หรือการเก็บเห็ดในธรรมชาติการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัวเพราะว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอนุรักษ์ป่าเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีเห็ดเหมือนที่พี่ป๊อปได้บอกเราไว้นั่นเองค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็ดเนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับป่าที่สมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็มีความสำคัญกับระบบนิเวศทั้งหมดเลยแล้วก็มีวิธีเก็บเห็ดในธรรมชาติอย่างที่พี่เคยเล่าให้ฟังแล้วใช่แล้ววันนี้ก็นำมาถ่ายทอดแบบนี้ก็ให้สู่น้องๆเพราะว่าน้องๆพวกนี้เขามีชีวิตที่ติดกับชุมชนแล้วก็ติดกับป่าไม้แล้วก็ติดกับอะไรพวกนี้นะซึ่งเขาก็จะออกไปเก็บ
เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาจะเก็บยังไงให้มันยังอยู่กับเขาต่อไปไม่หมดไปโอ้ยดีจังเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ป๊อปต้องอธิบายน้องๆต่อค่ะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอกขออนุญาตไปลงกิจกรรมต่างๆไปดูน้องๆกันว่าเขาได้รับความรู้ได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเอกกลับมาหาพี่ป๊อปอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกับน้องๆที่ฐานต่างๆกันเลยค่ะมาค่ะกิจกรรมตะลุยฐานเห็ดของน้องๆมีทั้งหมด5ฐานครับมากันที่ฐานที่1วงจรชีวิตเห็ดราที่น้องๆจะได้รู้จักกับสปอร์และแผงใยราส่วนประกอบสำคัญในวงจรชีวิตเห็ดราชนิดต่างๆจากกล้องจุลทรรศน์ครับต่อด้วยฐานที่2โครงสร้างและส่วนประกอบฐานนี้จะมีพี่มาอธิบายให้น้องๆเห็นถึงโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆของดอกเห็ดซึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้วน้องๆยังได้แสดงความสามารถด้านศิลปะด้วยการเพ้นตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์รูปดอกเห็ดอีกด้วยครับมาถึงฐานที่3ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ด้านระบบนิเวศและยาแผนปัจจุบันพี่ๆประจำฐานจะให้น้องๆได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเห็ดในระบบนิเวศและการใช้เห็ดเป็นยารักษาโรคต่างๆครับสำหรับฐานที่4การใช้ประโยชน์ด้านอาหารและสมุนไพรฐานนี้ก่อนอื่นเลยน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ด้านสมุนไพรของเห็ดครับจากนั้นก็จะได้สนุกสนานแถมด้วยความอร่อยไปกับการทำไอศกรีมเห็ดหูหนูครับมาถึงฐานที่5การเพาะขยายพันธุ์ในธรรมชาติและการเพาะเห็ดทั่วไปฐานสุดท้ายที่น้องๆจะได้รับความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดด้วยวิธีการง่ายๆและยังได้ลงมือทำด้วยตัวเองซึ่งน้องๆเองสามารถนำกลับไปใช้ในชุมชนของตนเองได้อย่างแน่นอนครับพี่ป้อมคะไปทัวร์ทุกฐานมาเรียบร้อยแล้วค่ะสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะพี่ป้อมคะดูเด็กๆเขาสนใจเรื่องเห็ดด้วยนะคะจากที่ฐานแรกนะคะก็คือฐานที่สอนเรื่องของวงจรชีวิตของเห็ดแล้วก็ราใช่ไหมคะพอทุกฐานเนี่ยนะคะน้องๆเขาก็จะมีกิจกรรมที่แบบเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ป้อมสนุกมากเลยค่ะสำหรับการอนุรักษ์เห็ดเนี่ยนะคะก็ต้องเริ่มจากถ้าเราไม่อนุรักษ์ป่าแล้วก็สิ่งรอบๆตัวเราให้มันคงอยู่สมบูรณ์ตามธรรมชาติมีความสมดุลมันก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นมาเลยถ้าแหล่งเสื่อมโทรมป่าไม้เสื่อมโทรมบ้านเราเสื่อมโทรมเขาก็จะไม่สามารถอยู่อาศัยได้เขาก็จะหมดไปเวลาเราเก็บเราก็ต้องเก็บอย่างอนุรักษ์ก็คือเก็บไม่ใช่หมดโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยก็ไม่ได้ก็ต้องเก็บแล้วให้เหลืออยู่บ้างเพื่อให้เขากระจายพันธุ์ต่อไปโอ้คุณผู้ชมคะจากการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเห็ดนะคะทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าเห็ดดอกเล็กๆเนี่ยนะคะจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆค่ะและถ้าหากว่าเราช่วยกันอนุรักษ์ป่านะคะเอเชื่อว่าเห็ดนะคะก็ยังคงอยู่คู่กับเราตลอดไปค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเห็ดก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพี่ป๊อปนะคะคุณทิติยาบุญประเทืองนะคะนักวิจัยจากไบโอเทคและเอนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะก่อนจบรายการวันนี้เรามาดูกันอีกครั้งนะครับว่าการเพาะปลูกเห็ดในขอนไม้นั้นจะต้องทำยังไงกันบ้างก่อนอื่นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทั้งขอนเหล็กเจาะรูไม้ฝาจีบเชื้อเห็ดและขอนไม้ที่สามารถใช้ได้ทั้งไม้สดและไม้แห้งจากนั้นก็เริ่มเจาะรูด้วยเหล็กประมาณ1นิ้วแล้วนำเชื้อเห็ดใส่ลงไปในรูจนเต็มปิดด้วยจุกไม้หรือฝาจีบน้ำอัดลมหลังจากนั้นให้พักท่อนเชื้อในพื้นที่อากาศถ่ายเทสะดวกดีและชื้นพอสมควรทิ้งไว้ 40-60 วันเพื่อให้เชื้อเห็ดเจริญเติบโตเข้าไปในเนื้อไม้มากที่สุดเมื่อเชื้อเห็ดเดินเต็มท่อนไม้ให้นำไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 2-4 วันคลุมด้วยผ้าพลาสติกหรือกระสอบปุ๋ยรดน้ำทุกๆวันวันละ 2-3 ครั้งประมาณ14วันก็สามารถเก็บดอกเห็ดได้คุณผู้ชมสามารถเก็บเห็ดไปได้เรื่อยๆจนกว่าท่อนไม้จะผุเลยล่ะครับเราก็ได้รับรู้ถึงเรื่องของเห็ดกันไปมากมายทีเดียวนะครับและเพื่อให้เราได้รับรู้ถึงความสำคัญของเห็ดและเชื้อราในธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายชนิดในเมืองไทย
จึงมีการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดและรานานาชาติขึ้นในวันที่ 9-11 กรกฎาคมนี้ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนี่เองล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับไบโอเทคมีการให้ความรู้เรื่องเห็ดพิษกับคนทั่วไปอย่างไรปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างที่เราทราบทุกปีที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าในส่วนของความคล้ายคลึงของเห็ดชนิดของเห็ดกันนะครับซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเห็ดชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับอาจจะมีพิษรุนแรงในขณะที่อีกชนิดหนึ่งเนี่ยรับประทานได้วัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือของชุมชนเนี่ยที่ต้องมีการเก็บเห็ดมารับประทานนะครับนั่นคือก็อยากจะให้ความรู้นิดนึงก็คือว่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆนะครับคือไม่ควรที่จะเก็บเห็ดที่เราไม่ทราบมารับประทานนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือมีข่าวทางด้านนี้เกิดขึ้นทุกปีครับ